วันนี้ตัดไม่เยอะเอาแค่2กรัมพอเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทำเซตผักแล้วตอนนี้จะมุ่งไปที่พริกแล้วพริกเริ่มแดงแล้วอันนี้เป็นมะระจีนซื้อพันจากร้านญี่ปุ่นอันนี้เป็นมะระของบริษัทสอนแดงลูกมันจะสั้นตอนนี้ถั่วฝักยาวมันจะหมดชุดแรกแล้วกำลังจับดอกใหม่อันนี้เป็นมะระคิโนของญี่ปุ่นลูกจะยาวของไทยจะเป็นกลมๆเนาะเป็นมุนโอ้ลูกใหญ่แล้วไปตำก็อร่อยอีกแบบนึงนะแตงกวาญี่ปุ่นลูกใหญ่กินสดๆก็ได้โอ้แดดร้อนละ3:30ละยังไม่เสร็จเลยวันนี้เป็นการเตรียมงานกระชุกกระชิกเสร็จยากเราจะใส่บะเอ็ด2 วันไม่ได้เข้ามาเก็บตรงนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆเป็นกวางญี่ปุ่นถ้าลูกเล็กก็กรอบไปก่อนลูกใหญ่ก็กินได้